สัญลักษณ์ใดมาจากเรื่องบ้านเช่าบูชายัญผมท่องบทสวดได้ด้วยนะเฮ้ยเห็นมั้ยเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะลูคาพโยคาโนโมคาเนียโมคาโรพโยพโยเฮ้ยพี่บอยเฮ้ยอ๋อของขึ้นเหรอไม่คันคันอ๋อคันโอ้หมดรายการยังไม่บอกแล้วและผมก็ได้แก่อะไรไปและนี่คือคืนครูไปยังวิชา GDH และ GTH ค่ะพอแล้วนักเรียนพอแล้วต้องบอกว่าพ่อพ่อพ่อครับพี่พ่อครับโอ้โหพยายามบุพการีซะแล้วพ่อตื่นเต้นไหมนักเรียนวันนี้ตื่นเต้นมากเดี๋ยวให้นักเรียนแนะนำตัวก่อนเลยค่ะครับผมสวัสดีครับผมแอนโทนีบูเซเล่ครับชื่อโคตรเท่ใช่ใช่เท่มากสวัสดีค่ะใบปอทิติยาค่ะสวัสดีครับผมสุรบอลนอนน้อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งควายยายทำต้มจืดตอนมืดนอนตอนเช้าทำบุญจากช่องบุฟเฟ่ครับต้องมีสโลแกนด้วยสวัสดีครับผมนัชชาทองพิรมนะครับบางละมาดครับผมนี่วันนี้ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะเพราะว่าเป็นเด็กฟิล์มหมดเลยครับแต่ผมไม่เข้าใจเอาผมมานั่งข้างนัดอีกแล้วอ่ะแล้วคือกูก็กะว่าจะแว่นมาคาดหัวสีแดงเราคาดเหมือนกันสีแดงอ๋อนี่ไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตรียมครับกูเขาตามครับเห็นผมแฟชั่นหน่อยไม่ได้โอเคผมไม่แฟชั่นได้ผมฟิวเจอร์ก็ได้เฮ้ยเดินข้ามแกนักเรียนเดี๋ยวก่อนไปเริ่มเกมเดี๋ยวให้ฝากผลงานก่อนดีกว่าค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพวกเรานะคะก็กำลังมีภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทค่ะซึ่งกำลังจะฉายในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะโอ้อันนี้หน้าครูอันนี้ยูหรือมีฮะมีวันนี้เป็นใบปอค่ะอ๋อใบปอโอเคโอเคก็โปรโมทเรื่องใหม่ก่อนโปรโมทเรื่องใหม่โอเควันนี้เป็นโบเก้ค่ะโบเก้อ๋อโบเก้อันนี้ก็คือเปครับผมแล้วคุณล่ะใบก้อนครับคนไว้ตอบคุณแบบไว้ดูหน้าเขาด้วยแล้วคุณจะฝากอะไรคุณบอลวันนี้ชอบสนุกเฮฮาครับปาร์ตี้แก๊งเพื่อนบุฟเฟ่ครับผมแล้วก็ช่องส่วนตัว MB Official นะครับครับผมก็ฝากบังละมาด้วยนะครับแล้วก็มีไปคอลแลบกับช่องบุฟเฟ่ด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้มั่นใจกันแค่ไหนคะนักเรียนมีทั้ง GDH ทั้ง GTH เลยในฐานะนักแสดง GDH ก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่ครับผมโอ้โหคุณเอาเครดิตมางี้เลยเหรอครับ นักแสดงเลยอะนักแสดงว่านักแสดงเลยในฐานะที่ผมเป็นคนดูผมมั่นใจมากครับผมไปค่ะชอบหนังครับทุกเรื่องผมดูไม่ต่ำกว่า3รอบดีเพราะสนุกมากสายตาผมสั้นแรงจัดเอาให้ผมชมดีๆพวกนี้ผมชอบดูหลายเรื่องหลายรอบน้องใบปอค่ะก็เหมือนกันค่ะในฐานะที่เป็นนักแสดง GDH แล้วก็เรียนซีนีมาด้วยค่ะเออก็ทำได้ดีที่สุดค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยค่ะเริ่มจากนักเรียนใบปอก่อนเลยค่ะคำถามไหนดีคะเอาเป็น normal ข้อ2ค่ะ normal ข้อ2นะคะข้อแรกเป็นจับคู่ค่ะนักเรียนคันหวะเตรียมตัวเขียนนะคะเฮ้ยอ้าวให้ทำอะไรก่อนครับงงหมดแล้วหรือมือนึงจับหูมือนึงเขียนครับหรือให้เขียนหูครับครูเขียนหูก็ได้เฮ้ยครูใจเย็นอันนี้คือยังไงฮะจับหูแล้วค่อยกดไม่ต้องจับหูแล้วค่ะเขียนจงจับคู่ตัวละครกับเรื่องให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะพี่โจ๋หมดนี่เป็นพี่โจหมดเลยนักเรียนใบปอค่ะข้อ1คือ C ค่ะ I fly thank you love you แล้วก็ข้อ2คือ B ATM ค่ะแล้วก็ข้อ3คือ Sexy ค่ะ C B A ถูกต้องค่ะเฮ้ยเกือบไวมากไวมากเดินได้ดีมันเดินได้ดีของ iFi อันนี้จำได้ไหมคะว่าเป็นฉากอะไรน่าจะเป็นซีนที่มีจิ้งจกไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่เป็นตอนที่ใช้ก้นคาจิ้งจกใช่ค่ะแล้วบิดใช่แล้วบิดหลายรอบด้วยครูทำให้ดูได้ไหมครับอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ครูจะไม่ทำส่วนอันที่สองนะคะคือ ATM นักเรียนนัด
ครับผมจำได้ไหมครับคุณจิ๊บจำได้ไหมหัวใจคุณจิ๊บว่างหรือเปล่าหัวใจของผมนั้นว่างเปล่าโอเคโอเคโอเคถูกไหมถูกไหมประมาณนี้ครับไหนๆครูทำท่าที่หนึ่งไม่ได้ครูลองใส่แว่นเหมือนรูปที่สามได้ไหมครับมันน่าจะใกล้เคียงกันและในข้อนี้นักเรียนใบปอได้ไปเลย100คะแนนค่ะเร็วมากนะเก่งเขาเริ่มแรกมากแล้วอ่ะนักเรียนแอนโทนีอยากเลือกบ้างไหมคะได้ครับผมขอเป็นฮาร์ดข้อแรกครับผมข้อนี้แหละที่มันมีการเล่นละครเฮ้ยโอเคได้โอเคอันนี้จะเป็นการอ่านบทให้ฟังนะคะแล้วให้นักเรียนตอบว่ามาจากภาพยนตร์เรื่องอะไรนะคะเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นประโยคถ้าครูอ่านเดี๋ยวมันจะโมโนโทนเกินไปให้นักเรียนเลือกดีกว่าว่าอยากได้อารมณ์ไหนเพราะครูจะไม่อ่านจากอารมณ์จริงเดี๋ยวเดาง่ายไปเอาซับซ้อนหน่อยมั้ยเอาซับซ้อนหน่อยมั้ยคือแบบดีเศร้าในความดีใจ อันนี้ให้ครูงงหรือว่าคนดูงง เอาครูเปลี่ยนอารมณ์เรื่อยๆดีกว่าเศร้าแล้วหัวเราะหัวเราะแล้วก็มาเศร้าแล้วก็อะไรเงี้ยให้มันจับทางไม่ได้ว่าอันนี้คือซีนอารมณ์แบบไหนดีดีดีกูก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนี้นะโอเคกูอยากขำดีแอคติ้งแบบเม็ดต่อด้วยอาจินเฮ้ยยังพูดไม่จบเลยพูดต่อก็ได้กูกำลังจะหมุนพูดต่อเลยจะเอาผมไปฆ่าให้ตายผมก็รักคุณขอตอบครับค่ะมหาลัยเมืองแร่ครับถูกต้องค่ะไม่รู้อ่ะดูตั้งแต่อาจินเลยอ่ะไม่แต่ที่หมุนอารมณ์โอ้โหพี่บอลยากมากงั้นครูเหมือนต้นฉบับดีกว่าเอาสำเนียงต้นฉบับเลยไม่รอให้นักเรียนโทนี่ทำให้ดูดีกว่าอาจิมเอาผมไปฆ่าให้ตายผมก็รักคุณเป็นหนังรักเลยเป็นหนังรักหวานไม่คือผมไม่เคยดูเรื่องนี้คือ GTH ใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็น GTH มหาลัยเมืองแร่ใช่เลยค่ะเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อ26พฤษภาคม2548นะคะรายได้ก็30กว่าล้านคุ้มที่เกิดเลยโอ้พี่เกิดใช่ค่ะจริงหรอจริงไม่เครียดเลยนะอย่างเงี้ยไม่เครียดครับเราแก่เลยโอ้ my god โอเคเรื่องนี้กำกับและเขียนบทโดยคุณเก้งจิรามลิกุลนะคะมหาลัยเหมืองแร่เนี่ยดัดแปลงมาจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ชื่อตะลุยเหมืองแร่ค่ะดีมากครับรางวัลเลยล่ะนางรางวัลไม่แล้วสุดท้ายอาจินน่ะเป็นสำเนียงไหนอาจินเอาผมไปฆ่าให้ตายผมก็รักคุณแล้วก็อ๋อใช่ขึ้น BTS ขึ้นถ้าขึ้นนะไปเจอเหมยลี่แล้วนะคือสองแถวครับกับกรุงเทพและในข้อนี้นักเรียนนัดได้ไปเลย150คะแนนค่ะนี่เพื่อนสถาบันเราสถาบันเราไปต่อนักเรียนนัดเราอีซี่บ้างไหมครับอีซี่ดีกว่าเนาะอีซี่หนึ่งครับอีซี่ข้อหนึ่งค่ะครับข้อนี้นะคะมีช้อยส์จับหูไว้เลยนะนักเรียน GDH ย่อมาจากคำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วช้อยส์ขึ้นค่ะนักเรียนคนนี้ค่ะเลข3ครับ Gross Domestic Happiness ครับผมถูกต้องค่ะรู้หรอรู้มันชื่อว่าโกรธหรือเปล่าเพราะอะไรถึงไม่ใช่ Gross Domestic หอยจ้อคะมันไม่ใช่หอยจ้อได้ไงนะมันไม่น่าใช่อ่ะพี่งั้นมันจะเป็น GDHJ ครับพี่มีเหตุผลมาก Gross Domestic Happiness แปลว่าอะไรคะเอาแล้วไงฝรั่งตอบไม่ได้ด้วยว่ะอ่ะนี่พี่ผมได้อ้าว Gross ย่อมาจากโกสความสุขแบบคนเราเวลามีความสุขเราว่ามักจะกอดกันถูกไหมครับเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวโพยนี่ความสุขของมนุษย์มวลสยชาติมนุษย์มวลสยชาติเวลามวลมนุษยชาติความสุขของมวลมนุษยชาติถูกต้องค่ะนักเรียนเวลามนุษยชาติมีความสุขมักจะกอดกัน yes และในข้อนี้นะคะนักเรียนโทนี่ได้ไปเลย50คะแนนค่ะคำถามนักเรียนโทนี่เลือกข้อต่อไปได้เลยค่ะงั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเนาะเราร่วมกันดีกว่าเพราะว่าเนี่ยพื้นที่พี่ยังแบบยังว่างอยู่เลยอะไรงั้นLegendary 1ก็ได้ครับผม
ือนเขาสับสนรีข้อหนึ่งแต่จริงนี่คือยากสุดอ่ะข้อนี้เป็นโจทย์เรียงลำดับค่ะจงเรียงลำดับภาพยนตร์ที่ฉายจากก่อนไปหลังก็คือจากเก่าสุดไปใหม่สุดนะคะถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะตั้งแต่ GD ตั้งแต่เป็น GD ตั้งแต่ GTH เฮ้ยนักเรียนโทนี่ค่ะก็คือ1คือ Shutter ครับผม22เพื่อนสนิท3 Succeed 4พี่มาครับแล้วก็5ร่างทรงถูกต้องค่ะตอนแรกคิดว่าคนจะสับสนระหว่างชัตเตอร์กับเพื่อนสนิทเพราะว่าปีมันใกล้กันมากใช่ตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรารู้ได้ไงก็คือแบบวัดดวงชัตเตอร์มาใช่ครับอันดับ2ครับต่อจากแฟนฉันอุ้ยคุณเก่งมากค่ะถึงคุณจะตอบไม่ได้คุณก็สามารถปี4ปี46ครับถ้าไม่47 47ค่ะ47 46เป็นตอนนั้นคือแฟนฉันครับ46ผลิตครับ47ฉาย46นั่งเกตติ้งอยู่ครับยังไม่ถ่ายเลยนะเกตติ้งลองให้ลูกค้าดูก่อนอ๋อครับใช่ค่ะชัตเตอร์มาปี47นะคะเพื่อนสนิท48ซักซีด54พี่มาก56นะคะและร่างทรงนะคะปี64นั่นเองค่ะได้แล้วค่ะและในข้อนี้นักเรียนโทนี่ได้ไปเลย200คะแนนค่ะโอ้เร็วมากเร็วมากเร็วมากโอเคเรามาแวะสรุปคะแนนกันค่ะตอนนี้นักเรียนโทนี่นำอยู่ที่250คะแนนค่ะสุดยอดสุดยอดและนักเรียนนัท150คะแนนค่ะครับนักเรียนใบปอ100คะแนนค่ะส่วนนักเรียนบอลกำลังตามมากำลังตามมานักเรียนบอลอยากเลือกบ้างไหมแน่นอนสิครับดีเจนเดอรี่ครับไปที่3เลยครับโอ้คุณน้องเขาด้วยทำไมมีบอลหน้าด้วยเขาจะรู้สึกกรอสกับผมบ้างรู้สึกใช่ครับผมหันไม่หาด้วยอ่ะข้อนี้เป็นโจทย์จับคู่อีกแล้วค่ะจงจับคู่รูปภาพกับเรื่องให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะมันมีใบ้ๆอยู่ในรูปมันมีใบ้ๆอยู่เฮ้ยจับเรื่องอะไรข้อ1คือโฮมสเตย์ค่ะข้อ2เธอกับฉันกับฉันข้อ3ฉลาดเกมโกงแล้วก็ข้อ4คือแฟนโซนค่ะถูกต้องเลยค่ะเขาตอบได้ก่อนช้อยสองคนคุณนะสองอ่ะใช่สองคนคุณนะสองสองคือหนูเองใช่สองคือน้องใบปอใช่แล้วแต่ละรูปนี่อะไรที่ทำให้เห็นเรารู้เลยคะข้อ3อะค่ะคือลินค่ะก็คือเป็นพี่ออกแบบจากเรื่องฉลาดเกมโกงนี่เหรอแล้วก็ข้อ1ก็คือพี่เชปาแล้วก็ข้อ4พี่ใบเฟิร์นค่ะถูกต้องเลยค่ะและในข้อนี้นักเรียนใบปอได้ไปเลย200คะแนนค่ะว้าวอะไรพูดออกมารู้ไหมทำไมเธอกับฉันกับฉันวอคืออะไรรู้ไหมไม่รู้ครับภูมิกับภูมิขังไงอ๋อภูมิกับชื่ออะไรครับภูมิกับวันเป็นคู่ฝาแฝดอ่าใช่ที่ทำเรื่องนี้ครับผมโอเคไปต่อกันค่ะนักเรียนใบปอเป็นฮาร์ดข้อ3ค่ะฮาร์ดข้อ3ค่ะข้อนี้มีช้อยส์นะคะภาพยนตร์เรื่องกวนมึนโฮพระเอกและนางเอกสบตากันครั้งแรกที่ไหนถ้าพร้อมแล้วช้อยส์ขึ้นค่ะนักเรียนนัดสบตากันครั้งแรกก็คือที่โรงแรมเกาหลีผิดนักเรียนโทรู้แล้วบนรถบัสครับไม่ใช่ผิดค่ะนักเรียนโทนี่ค่ะบนเครื่องบินครับถูกต้องค่ะใช่เหรอใช่ผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำพี่เต๋อเราใหม่ให้เราพี่เต๋อเอาเท้าเขี่ยตรงเบาะพี่หนูหน้าหันไปมองแรงใช่เลยอันนั้นคือครั้งแรกที่สบตาถูกต้องเลยค่ะนักเรียนนัดละเอียดมากคือจริงๆเขาเจอมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็คือที่สนามบินแต่ว่ายังไม่ได้สบตากันค่ะใช่แล้วและในข้อนี้นักเรียนโทนี่ได้ไปเลย150คะแนนค่ะว้าวโอ้สุดยอดเลยอ่ะไปต่อกันค่ะนักเรียนโทนี่ครับผมเดี๋ยวช่วยพี่นัทเขาดีกว่าดีครับผมขอบคุณมากครับเป็นอีซี่ครับผมนี่ชื่อคนไหนดีเขาบอกว่าใช่เขาว่าช่วยพี่นัทแต่เขาไม่เห็นแทนพี่บอลเลยครับช่วยพี่บอลนะครับอีซี่ครับอีซี่ครับผมอีซี่ข้อ2ครับผมอีซี่ข้อ2นะคะช่วยพี่นัทได้ครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจะให้ดูคลิปก่อนนะคะแล้วค่อยตอบคำถามYeah!
ผมคิดว่าต้องเดาแน่เลยต้องพูดแน่อัจฉริยะคำถามคือบทพูดต่อไปของน้อยหน่าจะพูดว่าอะไรนักเรียนโทนี่ค่ะเจี๊ยบทำแบบนี้ทำไมอ่ะผิดค่ะโอ้นักเรียนไม่พอค่ะเจี๊ยบตัดยางทำไมอ่ะถูกต้องมันเหมือนมันคล้ายกันมากนะแต่มันก็ไม่ใช่ไงช้าไปหน่อยนะคุณไปท้อใจซะแล้วตอนแรกอ่ะใช่คือมันได้แล้วสุดเป็นธรรมแต่มันท้อใจมากแล้วอ่ะเจี๊ยบทำแบบนี้ทำไมอ่ะโอ้โหเจี๊ยบตัดยางเราทำไมอ่ะทำไมทำแบบนี้อ่ะอุ้ยครูเป็นไรบ้างครับน่ารักอ่ะอ๋อน่ารักอ๋อมันคืออารมณ์น่ารักและในข้อนี้นักเรียนใบปอได้ไปเลยค่ะ50คะแนนข้อไหนดีคะนักเรียนใบปอเราเป็น normal ข้อ1ค่ะ normal ข้อ1ค่ะพี่บอลไปเว้ยข้อนี้ไม่มีช้อยส์ค่ะเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วเพลงขึ้นค่ะเอาหูดิหูอ่ะฮะนักเรียนโทนี่ค่ะแฟนเดย์ครับวันหนึ่งถูกต้องค่ะสุดยอดรู้ได้ไงอ่ะคือผมชอบเพลงนี้มากและเรื่องนี้คือเรื่องโปรดของผมเลยใน GDS เธอคือฝันที่เป็นจริงโอ้ใช่เลยค่ะใช่เลยแฟนเดย์ครับแฟนเดย์คนอื่นรู้ไหมคะรู้ครับไอฟังบ่อยมากเลยของพี่ชาสุชาติพี่ชาติน้องโอ้แปลว่าฟังแค่นั้นเรารู้เหมือนกันสุดยอดกีตาร์เพิ่งมาผมจำกีตาร์ได้แต่เขาจำอินโทรแบบเออแบบแค่โน้ตเดียวคือรู้เลยโน้ตเดียวเองอะและในข้อนี้นักเรียนโทนี่ได้ไปอีกแล้วค่ะ100คะแนนคะแนนเลยอะเขามากวาดเรียบเฮ้ยพี่วันกำลังคิดอยู่ทำไงดีตัดสายไมค์เขาไหมเฮ้ยได้บอกว่าบอนบอนตัดสายไมค์เราทำไมให้เขาเงียบไปเลยทั้งรายการชอบอันนี้ครับชอบตอนมอนตัดสายไม้แล้วทำไมชอบอะไรแบบเนี้ยเนี่ยคะแนนผมไม่ได้รายการทุกวันนี้ให้ผมมาคือให้ผมมาเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแวะสรุปคะแนนกันอีกรอบนะคะตอนนี้นักเรียนโทนี่นำอยู่ที่500คะแนนค่ะโอ้เยอะมากและนักเรียนใบปอ350คะแนนค่ะโอ้ส่วนนักเรียนนัด150คะแนนค่ะส่วนนักเรียนบอลกำลังตามมากำลังตามมาเอาเว้ยพี่บอลไปนักเรียนบอลให้นักเรียนบอลเลือกบ้างอินซี่พันสามครับเอออินซี่พันสามเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยข้อนี้ไม่มีช้อยส์ค่ะในภาพยนตร์เรื่อง Fast and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธอพระเอกในเรื่องเล่นกีฬาที่มีชื่อว่าอะไรนักเรียนใบปอค่ะแตกสปอร์ตเอ้ยแตกแกสแตกค่ะถูกต้องอ่ะไม่เมื่อกี้ถือว่าลิ้นพันกันเพราะว่ามันคือสปอร์ตสแตกกิ้งแต่ว่าต้องไปบอกพูดว่าสแตกสปอร์ตกิ้งเหมือนกันนะครับผมว่าได้เหมือนกันได้ผมให้ก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนซ์แอคชั่นและคอมเมดี้กำกับโดยพี่เต๋อณวพลนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการแข่งสปอร์ตสแตกกิ้งซึ่งการจะได้เป็นเจ้าแห่งความเร็วนั้นต้องใช้การฝึกที่หนักหน่วงใช้ความอดทนแต่ไม่ว่าจะเร็วขนาดไหนก็อาจจะช้ากว่าความสัมพันธ์ที่กำลังจะจบลงอันนี้เขียนโดยผอ.ของเราค่ะดูหน้าเขาชอบด้วยใจเขากำชับครูว่าต้องอ่านอันนี้เพราะเขาภูมิใจมากใช่และในข้อนี้นะคะนักเรียนใบปอได้ไปเลย50คะแนนค่ะมันเล่น2คนเลยอ่ะพี่บอลน้องหน่อยเว้ยข้อไหนดีนักเรียนใครครับอันนักเรียนนัดนักเรียนนัดอ่ะข้อ100ครับข้อ100ครับไปน้องค่อยๆไปมีช้อยส์นะคะข้อนี้สัญลักษณ์ใดมาจากเรื่องบ้านเช่าบูชายัญถ้าพร้อมแล้วช้อยส์ขึ้นค่ะนักเรียนนัดค่ะ33ครับเฮ้ยเฮ้ยคำตอบสุดท้าย3 2 3 3 2 1 3 3เหลี่ยม3อันวงกลม2อันใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะตอนแรกสับสนอะไรนักเรียนนัดสับสนกันหนึ่งครับครูเพราะว่าสักที่อกผมไม่รู้ว่ามันลงไปอีกหรือเปล่าแล้วในข้อนี้นักเรียนนัดได้ไปเลย100คะแนนค่ะ
ผมท่องบทสวดได้ด้วยนะเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะลูคาพโยคาโนโมคาเนียโมคาโรพโยพโยออกกันโอ้โหหมดรายการเยอะยังไม่บอกแล้วและผมก็ได้แต่อะไรแบบนี้นี่ไงคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณไม่ได้คะแนนคุณก็ยังได้อะไรแบบนี้อยู่ข้อไหนต่อดีคะนักเรียนนะไล่เลยครับครูไล่เลยครับครูครับนี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับชอบการไม่ดูอีกรอบเดินเส้นนี่ผมชอบดาราพูดเดินเส้นนักเรียนนัดเลือกข้อ52นะคะโปสเตอร์นี้มีภาพยนตร์ซ่อนอยู่กี่เรื่องและเรื่องอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วภาพขึ้นค่ะคุณต้องตอบได้เลยนะโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตบ้านเช่าบูชายันรัตดาแลนด์แล้วก็เพื่อนอันนี้อ่ะฝากไว้ในกายเธอก่อนแล้วก็เพื่อน3เพื่อน2 3เพื่อน1เพื่อนไม่สนิทครับผมปวดหัวไปเลยนักเรียนไม่ฟ้องอ่ะหัวอะไรวะแล้วมึงทำกูสับสนเลยพี่เนี่ยโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตฝากไว้ในกายเธอบ้านชอบบูชายันรัตดาแลนด์แล้วก็เพื่อนที่ระลึกค่ะเพื่อนที่ระลึกเพื่อนที่ระลึกต้องค่ะโอเคคุณนัททำไมคุณถึงคิดว่าเป็นเพื่อนไม่สนิทคะเมื่อกี้ผมคิดเหรอครับกูไม่เห็นอยู่ผมจำไม่ได้ผมมีคำว่าเพื่อนแน่ๆแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเพื่อนอะไรค่ะก็ภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องนี้นะคะกำกับโดยใครรู้ไหมคะโอ้โหเก่งมากคนนี้พี่จิมพี่จูพี่จูก็พี่จิมโสพลนะคะเป็นเจ้าพ่อหนังผีอสังหาริมทรัพย์ค่ะเป็นผลงานที่แต่ละเรื่องเนี่ยไม่ว่าใครที่ได้ดูก็จะต้องหลอนไปตามๆกันอันนี้เขาก็กำชับให้ครูอ่านเหมือนกันเพราะเขาคิดประโยคเดี๋ยวน้องก็ได้ครูก็เก็บไว้ก่อนโอเคมันภูมิใจไหมว่าแบบว่าไดอะล็อกออกอากาศแล้วเดี๋ยวจะเป็นเมนต์นั่นล่างว่าคิดเองจากบางละมาดอะไรเงี้ยนะและในข้อนี้นะคะนักเรียนใบปอได้ไปเลย150คะแนนค่ะเอาละอันสุดท้ายนั่นแหละเอาละได้200ข้อ2ค่ะวัดไปเลยว่าผมจะได้ไหมเราแบบมาช่วยพี่วันตอบใช่ผมเราช่วยกันดีกว่าให้เกียรติให้เกียรติให้พี่วันตอบก่อนเลยโอเคค่ะได้ให้พี่วันตอบก่อนวิดีโอที่จะได้เห็นมีภาพยนตร์กี่เรื่องเรื่องอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้ววิดีโอมาค่ะเปิดอีกได้ไหมครับมันไวอะลูบได้ไหมลูบได้ไหมครูกดไปอีกรอบได้ผมตอบนะขอโทษตอบไหมเนี่ยครูขออีกรอบนึงครูขออีกรอบรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายโอเครอบสุดท้ายค่ะโอเคไปเอาเลยครับผมได้4เรื่องอ่ะตอนนี้แต่มันมีอีกเรื่องนึงอ่ะมันเรื่องอะไรอ่ะอีกเรื่องก็มันไม่ได้อ่ะก็ผมก็ผิดดีทั้งเงี้ยเรื่องไหนล่ะพี่ไม่ได้เรื่องไหนล่ะเรื่องสุดท้ายอ่ะอ๋อเรื่องสุดท้ายภาพมันเป็นไงอ่ะมันไวใช่เป็นไวจริงมันไวแล้วมันรักไวแล้วรักไวแล้วรักโหดค่ะไวรักโหดอันนี้คือใบเยอะมากนะนักเรียนบอลเรื่องหนึ่งสายล่อฟ้าครับเรื่องที่สองคิดถึงวิทยาครับเรื่องที่สาม ATM รักเออร์เลอร์ครับเรื่องที่สี่ซีเอ็นเชงครับเรื่องที่ห้าฟัสเดอะฟิลเลอร์ครับคุณมั่นใจหรือยังมั่นใจมากครับคุณอย่าทรมานเขาอย่างนี้เลยผมกะให้ผมตายเลยสายล่อฟ้าคิดถึงวิทยา ATM Season Change และ Fast and Furious Love ถูกต้องค่ะสุดยอดพี่บอลน้องเคยดูสายล่อฟ้าไม่เคยครับผมไม่เคยเอาหรอแต่ตอบได้ไหมไม่ได้ครับผมตอบไม่ได้เอาจริงเหรอใช่ครับตอบไม่ได้เฮ้ยมันเลี้ยวผิดดิโอ้ยเลี้ยวผิดอย่างไรก็ผิดเหรอเลี้ยวก็ผิดอยู่แล้วแล้วคุณไปลบของเขาใช่มันเลี้ยวไม่ผิดเลี้ยวผิดแต่เลี้ยวผิดแล้วลบของกูทำไมก็เลี้ยวผิดข้อแรกมึงเขียนแล้วเขาใส่ล้อฟ้าแม่งเขียนใส่น้ำผึ้งใช่แล้วผมรอบส้มผม
และในข้อนี้นักเรียนบอลได้ไปเลยค่ะ200คะแนนนี่เรามาสรุปคะแนนรอบสุดท้ายกันค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนใบปอจบไปด้วย550คะแนนค่ะว้าวแล้วและตามมาติดๆด้วยนักเรียนโทนี่ค่ะ500คะแนนและตามมาติดๆด้วยนักเรียนนัทค่ะ250คะแนนแล้วก็ติดอีกด้วยนักเรียนบอลค่ะ200คะแนนเย้ก็แผ่นใหญ่อ่ะก็รีเจนต์อ่ะก็รีเจนต์อ่ะสุดยอดมากเลยนักเรียนวันนี้เก่งมากเลยค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเข้าคลาส GDH GTH ด้วยกันไม่คิดว่าจะได้มาทำอะไรแบบนี้ค่ะทำอะไรแบบนี้ไหมพี่เก่งมากเลยค่ะโอ้ยครับอุ้ยเรื่องตอบคำถามนะครับไม่ค่ะดูแล้วรู้เลยว่าทุกคนแบบมีความรู้แล้วก็ศึกษากันมาแบบเยอะมากๆครับแต่ตอบช้ายืดไปช้านิดนึงผมก็สนุกมากๆเลยครับผมก็คือเหมือนได้เห็นเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่เคยดูครับผมแล้วก็ชอบรายการยกกำลังมากๆเลยครับผมแล้วก็ได้มาอยู่จริงๆก็คือฮาเหมือนที่คิดไว้เลยครับผมนักเรียนจุลบอลนอนน้อยผมชอบเสน่ห์ของจีเดสอ่ะเขาจะหยิบโมเมนต์ต่างๆของเรื่องต่างๆแล้ววัยต่างๆตอนนั้นมันไปคู่ๆกันเลยหนังของจีเดสหลายเรื่องนะจะไปตามกับชีวิตของแบบเราตลอดในวัยนั้นเลยซึ่งแค่เรื่องไอ้เนี่ยเรื่องปิดเทอมใหญ่เงี้ยตอนนั้นเราก็ปิดเทอมจริงเออเราปิดเทอมจริงแล้วเราก็แบบเอ้ยมันก็มีความสุขแบบนั้นจริงผมว่าหนังอันนี้มันทำให้เราได้แบบนอกจากความสนุกความสุขดีใจครับที่ได้มาตอบแบบนี้จีเดสทำให้แบบว่าได้เจอน้องอันนี้ตื่นเต้นสุดๆนะในวันที่แบบรับงานอ่ะผมว่าถามว่าเฮ้ยพอแล้วขบวนได้แล้วดีใจครับที่ได้มารายการนี้ครับเพราะรายการครูเนี่ยเป็นรายการที่ให้ความรู้จริงๆครับโอเคขอพูดหน่อยนัดนักเรียนนัดค่ะมีความสุขมากครับผมเป็นคนดูหนังไทยเยอะมากค่อนข้างที่จะติดเลยก็ว่าได้ที่พี่บอลบอกเลยหนังทุกเรื่องของ GTH อ่ะหรือ GDN อ่ะมันคือช่วงเวลาในณขนาดนั้นจริงๆแล้วก็สตอรี่หรือเรื่องราวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมีอะไรแปลกใหม่มาตลอดแล้วก็ดีใจด้วยเพราะติดตามน้องโทนี่กับน้องใบปอขอบคุณครับสวัสดีครับยูไม่บอกว่าเธอกับฉันละผมชอบมากชอบแล้วผมจะไปดูเพื่อนไม่สนิทด้วยโอเคค่ะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะกับคืนครูไปยังวิชา GDS GTH นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูนะคะทุกคนเพื่อนไม่สนิทและฝากพี่บอลบุฟเฟ่พี่นัทบางละมาดด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยเย้